Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักแก่ช้าๆด้วยวิธีง่ายๆเป็นความจริงที่ว่าเรื่องของเวลาเราหยุดมันไม่ได้ยิ่งพออายุเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเข้าสู่วัย40ก็อาจจะเริ่มคิดหาวิธีว่าจะต้องทำยังไงตัวเองถึงจะยังดูหนุ่มดูสาวดูไม่แก่เพราะฉันยังไม่พร้อมจะแก่ตอนนี้มีพอดแคสต์หนึ่งของ Mission to the Moon ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากแล้วก็พูดจากมุมมองและประสบการณ์ตรงของคนที่อยู่ในวัย40กว่าๆซึ่งได้พูดเอาไว้ว่าคนช่วงวัยนี้ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมดบางคนดูอ่อนกว่าวัยบางคนดูตรงตามวัยและบางคนก็ดูเกินวัยแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดจากคนที่ดูอ่อนกว่าวัยนอกจากรูปร่างหน้าตาภายนอกที่บอกอายุอยู่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะเต็มไปด้วยแอททิจูดที่ดีเวลาคุยด้วยแล้วจะรู้สึกถึงพลังบวกค่ะ2 สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราแก่ช้าลงประกอบด้วย 1. Young at heart การมีจิตใจที่มีพลังแบบคนหนุ่มสาวและ 2. Young at health การมีร่างกายที่ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะซึ่งวันนี้เราได้ยกมาบางหัวข้อให้ทุกคนได้ลองทำตามกันดูนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของอาหารและการทำ IF ค่ะอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก You are what you eat ยังคงเป็นความจริงเสมอการที่เรากินอาหารดีมีประโยชน์อย่างโปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่และการกินผักประมาณ500แคลกับการกินขนมเค้กชานม500แคลสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันมากแน่นอนค่ะรวมไปถึงการทำ IF หรือ Intermittent Fasting จะเห็นว่าพักหลังมานี้ก็มีผลวิจัยออกมาเยอะมากว่าการทำ IF เนี่ยจะเพิ่ม Growth Hormone ที่จะสามารถช่วยเรื่องการชะลอวัยหน้าดูเด็กอ่อนเยาว์และแก่ช้าลงนอกจากนั้นนะคะยังส่งผลไปถึงการนอนหลับที่ดีได้อีกด้วยการปล่อยให้ตัวเองอดบ้างก็ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการทำ IF ส่งผลดีมากๆเลยค่ะเรื่องต่อมาค่ะการพูดคุยกับคนวัยอื่นๆบ้างบางทีการได้พูดคุยกับคนในวัยที่ต่างกันเนี่ยนะคะเราอาจจะได้เรียนรู้ชุดความคิดใหม่ๆที่ต่างออกไปจากวัยเดียวกันซึ่งมันจะช่วยทำให้เรานำสิ่งนั้นกลับมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองและถ้าเราอยากยังแอดฮาร์ทลองคุยกับคนในวัยอื่นๆดูบ้างนะคะลองมีความสุขกับเรื่องเล็กๆค่ะคนวัยนี้เต็มไปด้วยภาระหน้าที่การงานและภาระครอบครัวที่ยังต้องแบกรับอยู่เยอะมากทำให้ลืมความสุขเล็กๆน้อยๆไปกลับมาบ้านบางครั้งยังนอนคิดเรื่องของยอดขายธุรกิจแผนงานต่างๆชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดลองวางสิ่งเหล่านั้นลงและมาเล่นกับหมากับแมวอ่านหนังสือการ์ตูนฟังเพลงหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้หัวเราะบ้างมีนักแสดงท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณจอร์จเบิร์นส์พูดเอาไว้ได้ดีมากว่า you can't help getting older but you don't have to get old จอร์จเบิร์นส์บอกว่าคุณไม่สามารถอยู่ในยุคของคุณได้แต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะแก่หรือไม่แก่วิธีต่อมาค่ะ active ให้มากขึ้นการใช้ชีวิตให้ active เช่นเดินเยอะๆทำงานบ้านบ้างหรือมีกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องใช้แรงอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายได้ใช้พลังงานไม่ต่างจากการออกกำลังกายยิ่งในวัยที่40บวกแล้วเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าการออกกำลังกายเป็นเพียงทางเลือกแต่อยากให้คิดว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำค่ะลองหาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตดูนะคะจะเป็นการวิ่งที่สวนว่ายน้ำที่คอนโดหรือเล่นโยคะเบาๆที่บ้านก็ได้ค่ะเรื่องต่อมานะคะอะไรที่ทำให้รู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวจงทำมันค่ะหลายคนมองตัวเองว่าอายุขนาดนี้จะไปทำอะไรๆแบบตอนวัยรุ่นได้ยังไงก็แล้วทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคะการที่เราลุกขึ้นมาแต่งตัวสนุกๆจัดปาร์ตี้กับเพื่อนหรือการไปฟิตหุ่นที่ฟิตเนสบ้างก็ถือเป็นการชาร์จแบตครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วหากิจกรรมพวกนี้ให้เจอนะคะแล้วทำมันซะค่ะข้อสุดท้ายค่ะนอนให้ดีการนอนเป็นเรื่องที่พูดกันอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนวัยไหนนะคะแต่สำหรับคนวัยนี้แล้วเนี่ยการนอนเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยแหละค่ะเพราะร่างกายเราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วจะมาทำงานหนักอดหลับอดนอนหรือดูทีวีโต้รุ่งก็คงจะไม่ดีนะคะอยากให้คิดว่าการอดนอน1วันมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะถ้าร่างกายแย่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแลกด้วยการที่คุณต้องไปนอนโรงพยาบาลไม่คุ้มเลยล่ะค่ะ
มัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนกลับมาดูแลร่างกายและก็หัวใจของตัวเองเพื่อที่เราจะได้แก่ช้าๆและแก่อย่างมีสุขภาพดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก